คงได้ไปพบตัวจริงเสียงจริงในพื้นที่แต่ว่าขออนุญาตนำเรียนว่าลำแดงได้รางวัลเบื้องต้นที่เกิดก็คือ1ใน4ของตำบลทั้งประเทศที่ได้ตำบลช่อสะอาดนะครับแล้วก็เป็นตำบลที่ได้รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศแล้วก็ได้รับถ้วยพระราชทานเช่นเดียวกันครับอันนี้เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็ลำแดงเป็นตำบลที่ขับเคลื่อนอำเภอตำบลคุณธรรมสืบสานพระราชปฏิญญาตามเบอร์ทัศนบัตรอย่างเด่นชัดมากครับใช้หลักบวรต่อไปนะครับนางสิริพรพุทธละอองคุณสตรีตำบลลำแดงครับนางธัญรัตน์บุญรักคุณสตรีตำบลลำแดงครับที่สองครับท่านเป็นอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงชาติได้ทำงานร่วมกับสมาคมข้าราชการมาตั้งแต่ผมเป็นนายกสมาคมหลายสมัยนะครับปัจจุบันท่านกำลังทำหน้าที่เป็นเลขาธิการของมูลนิธิพัฒนาข้าราชการด้วยนะครับท่านอดิศักดิ์ธัญคุณครับท่านที่สามครับท่านเป็นที่ปรึกษาสำนักการกองแห่งชาติเป็นกรรมการมูลนิธิพัฒนาข้าราชการเป็นกรรมการสมาคมความมั่นคงปลอดภัยประเทศไทยช่วยเหลือผมมาโดยตลอดท่านดำรงชินวัตรครับท่านพวกเราคงรู้จักท่านเป็นอย่างดีท่านจังหวัดนะครับนครมี11ตำบลสมบูรณ์มากล้นติดทะเลสองด้านทะเลขาวไทยเป็นแหล่งพลังงานทะเลสาบอีกด้านมีกุ้งหอยปูปลาเลสาบทรงคาของตุงนากว้างไกลวิถีชีวิตงามตาภูมิปัญญามากมายชาวสิงห์นครภูมิใจรักษาไว้เรื่อยมาI'm not afraid to die.
แต่พาสุขเออ